ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชาและอาจารย์พันธ์พลอินทรประเสริฐค่ะครับพูดนามสกุลรัวเลยนะจ๊ะอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะช่วงแรกนะครับอย่างที่ตรีบอกก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีพยากรณ์คนหมู่มากแต่สำหรับใครอยากจะคุยสายสดตอบคำถามกันสดๆไม่ว่าจะเป็นสายโฟนอินหรือ SMS ก็คอยในเบรกที่2และเบรกที่3เป็นหลักแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับทาง Miracle ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะจากจังหวัดไหนหน่วยงานหรือองค์กรใดนะครับทั่วประเทศที่มีความประสงค์ครับอยากที่จะเผยแพร่นะครับการถวายความจงรักภักดีการถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่9พ่อหลวงของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแปลอักษรนะครับรวมถึงกิจกรรมประเภทต่างๆก็สามารถนะครับที่จะส่งผ่านเรื่องราวต่างๆเข้ามาที่สถานี Miracle Channel ของเราได้ทางเรายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นะครับกิจกรรมที่ดีงามของพวกเราคนไทยทุกคนที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยใช้ช่องทางนี้เป็นหลักครับที่เห็นด้านล่างก็คือทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com ผมทวนอีกครั้งนะครับ miracle_ch@hotmail.com ทางเรายินดีครับค่ะจ้ะแต่ก่อนจะเริ่มภาพยากรขอชวนช่องทางกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมพีดีพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อมูลส่วนตัวนะคะวันเดือนปีเกิดสิ่งที่อยากจะถามค่ะถ้าอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดก็ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะใครจะกริ้งกลางสายสดกับอาจารย์โดยตรงนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับวันนี้จันทร์ที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน12วันนี้วันโกนนะครับส่วนนักกษัตริย์ก็ยังเป็นนักกษัตริย์วอกอยู่หรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าใจร้อนครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เน้นเป้าหมายในระยะยาวส่วนเงินทอง ขออภัยครับเงินทองสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือหรือช่วยแบบเป็นรูปธรรมส่วนหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนในแวดวงเดียวกันค่ะราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในแง่ของการลงทุนถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่จะได้รับโอกาสดีๆนะครับอย่างน้อยวันนี้คุณจะได้ความรู้ส่วนหัวใจเหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันครับอาจจะเป็นการจัดปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์พบปะระหว่างคนใกล้ชิดส่วนในเรื่องของงานเขาบอกถอยหลังเพื่อเดินหน้าวันนี้ใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือขอความร่วมมือครับราศีต่อไปราศีมีนค่ะปลาคู่นะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือเงินทองอย่าวู่วามนะครับให้นึกอยู่เสมอแหละว่าอะไรดีๆคนเขาไม่ชวนเราง่ายๆเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับหัวใจไม่เด่นคนโสดพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผลแม้กระทั่งคนมีคู่ก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันแต่งานผมทายดีครับวันนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สำคัญหรือโครงการที่น่าสนใจราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ชาวราศีแกะเขาบอกว่าคนทำงานโดยรวมนะครับวันนี้ 70% อัพรักษามาตรฐานไ
แม้กระทั่งคนทำธุรกิจวันนี้ให้ทำหูตาเป็นสับปะรดพยายามมองลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจแต่เงินทองๆวันนี้ไม่เด่นนะครับมีโอกาสเดือดร้อนเพราะคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งบรรดาญาติพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือส่วนหัวใจวันนี้บริหารเวลาให้ดีนะครับในการจัดการภารกิจต่างๆภายในครอบครัวคนโสดวันนี้ไม่มีโชคต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีวัววันนี้เน้นนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยไว้หน่อยการทำงานวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนในระดับร่างก็ตามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับส่วนเงินทองทองก็ต้องมีความหนักแน่นมีเกณฑ์เห็นผิดเป็นชอบสูงไม่ว่าจะมีใครหยิบยื่นอะไรให้เราก็ตามความรักพยายามอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดโดยเฉพาะเวลามีคนมาขอคำปรึกษาให้พูดกลางๆนะครับราศีต่อไปค่ะราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ถ้าหากทำอะไรด้วยตัวเองได้ขอให้ทำนะครับเพราะวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างที่จะติดขัดล่าช้าไม่ได้ดังใจแต่เงินทองสวนกับเรื่องของงานครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นเนี่ยได้เปรียบสุดท้ายหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนอย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปนะครับก่อนจะรักใครครับบอกให้รักตัวเองราศีต่อไปค่ะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าเปรียบเทียบนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะจะว่าไปวันนี้แค่เบื่อครับไม่ได้ถึงขนาดแย่เงินทองยังทายดีมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจแต่ความรักทรงๆครับไม่หวือหวาไม่มีปัญหาใหญ่ราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานไม่ต้องลงเองนะครับมีช่องว่างเน้นการอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตคนอื่นกำกับดูแลดีกว่าเงินทองไม่ห่วงครับวันนี้รู้จักกินรู้จักเก็บแต่อย่าถึงขนาดเห็นแก่ตัวสุดท้ายในเรื่องของความรักมีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่พยายามมานานราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ในเรื่องของความรักหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเผลอไผลตกอยู่ในวังวนของการแย่งรักไม่ว่าคุณมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็ตามเงินทองทองอยากได้อะไรให้ขออยากทำอะไรให้เจรจาต่อรองถึงมีปัญหาสภาพคล่องก็ให้เน้นการประนีประนอมครับส่วนงานวันนี้พยายามหาเวทีแสดงฝีไม้ลายมือนะครับโดยเฉพาะพวกวิชาชีพเฉพาะทางราศีต่อไปค่ะราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานเป็นไปได้ครับอาจจะถูกเรียกเข้าพบนะหรือไม่ก็ลงมาล้วงลูกวางตัวดีๆสภาพคล่องสอบผ่านโดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าการออกตัววันนี้ไม่พลาดนะครับแต่ความรักหัวใจบรรยากาศไม่สู้ดีหลีกเลี่ยงการประทะสงบปากสงบคำดีที่สุดราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับในแง่ของการทำงานมันเน้นคนทำการค้าคนทำธุรกิจต่อยอดขยับขยายลงทุนเพิ่มมีโอกาสทั้งนั้นแต่ในเรื่องของการลงทุนต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับถ้าคิดและตัดสินใจแล้วอย่าโลเลฉะนั้นข้อมูลต้องพร้อมก่อนจะออกเดินความรักหัวใจเข้าหาทางผู้ใหญ่ดีที่สุดฮะมีโอกาสได้รับความเมตตาประสบความสำเร็จราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าเคร่งเครียดจนเกินไปครับระวังจะเหนื่อยกันหมดเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลการลงทุนวันนี้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงมีโอกาสติดลบเข้าเนื้อเจ็บตัวสุดท้ายความรักหัวใจเหมาะสำหรับการเริ่มต้นกันใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแต่อย่างที่บอกธนูวันนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพครับค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะท่านใดอยากจะตรวจสอบดวงชะตาในช่วงหน้าเป็นช่วงของการพยากรณ์ SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะรวมถึงสายโฟนอินด้วยใช่ค่ะก็พิมพ์พีดีค่ะตั้งด้วยข้อความต่างๆนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะสายสด902-496-0493 024-960-494แล้วพบกันช่วงหน้าค่ะครับ